สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักความรักความสัมพันธ์ของคุณ16ถึง31กรกฎาคมนี้นะจ๊ะมาเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆจะเป็นเช่นไรดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะเป็น General Readingดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะพิจิกค่ะมาที่ราศีพิจิกนะจ๊ะเรามาดูกันพิจิกจ๋าไพ่ใบแรกของคุณเลยเป็น9ดาบมีความเครียดเกี่ยวกับอะไรเครียดเรื่องเงินเงินไม่พอใช้รอเงินตกเบิกบางคนรอเงินตกเบิกรอเงินที่ทำงานไปแล้วยังไม่ได้เงินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะจ๊ะมีความเครียดกับเงินค่าใช้จ่ายแต่จริงๆคุณยังมีเงินมีทรัพย์สินมีมรดกมีทุนมีรอนอยู่นั่นแหละแต่ว่าอาการของการใช้เงินเยอะในรายเดือนในปัจจุบันที่ใช้อยู่มันอาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่คุณจ่ายไปอะไรประมาณนี้มีความเครียดที่ถาถมเข้ามาเครียดในเรื่องของอะไรเรื่องเงินมีคนมายืมเงินไหมอาจจะมีคนนู้นคนนี้มาขอยืมเงินมีคนอื่นอาจจะเอาเรื่องภาระของเขามาให้เราแบกรับอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเครียดอยู่นะบางคนก็จิตตกนอนไม่หลับคิดหาทางออกในการใช้เงินบางคนอาจจะอยากจะขายที่ดินขายที่ดินทรัพย์สินมรดกหรือให้รอนิดนึงถ้าคุณรอขายที่ดินอยู่นะคะก็อาจจะได้หรือได้ทรัพย์สินมรดกตกทอดมาหรือได้รับของฝันของฝากจากคนที่คุณรักก็เป็นไปได้การเงินนั้นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การเงินยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ให้สู้ต่อไปไพ่ของการต่อสู้บางคนระวังการจากไปของญาติผู้ใหญ่ใครบางคนก็ตามอาจจะเป็นญาติห่างญาติทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอยู่ในสภาพของความอ่อนแอมีภาระความคิดที่ตกค้างที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยมีความทุกข์อยู่นะจ๊ะทุกรายทุกใจทีเดียวคิดหนักคิดมากในเรื่องราวต่างๆสำหรับชีวิตแต่ชีวิตยังบอกว่า grain of salt ชีวิตต้องสู้ค่ะต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องแก้ปัญหาที่คุณเจอต้องแก้ปัญหานะคะถามว่าจะผ่านพ้นไปไหมสัก3เดือน6เดือนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นบางคนก็ไปขอพรบางคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะจ๊ะมีโอกาสของการผ่านพ้นไปแต่ผ่านพ้นแบบคุณจะต้องคิดหนักคิดมากระวังการเสียเงินเสียทองกับเรื่องของรถเสียต้องซ่อมคอมเสียโทรศัพท์เสียของที่เสียหายหรือจ่ายเงินจ่ายทองไปกับเรื่องของสุขภาพไม่สบายล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคนในบ้านหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะนี่แหละภาระที่คุณต้องแบกรับเหนื่อยแหละดูออกเหนื่อยแต่คุณก็ยังจะสามารถจัดการบริหารจัดการให้มันไปได้แหละเพียงแต่อย่างที่บอกช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญสุนทานไปซื้อลงศพไปถวายสังฆทานไปทำบุญสักหน่อยนะจ๊ะก็อาจจะขี้คายไปในทิศทางที่ดีได้บางทีรอเงินก้อนโตไว้รออยู่แล้วก็ยังผิดหวังยังรอคอยเหมือนเป็นการรอเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องเป็นแบบนั้นในเรื่องของการงานก็เช่นกันเรื่องของการงานแบบมีความรู้สึกถึงมันไม่โอเคสำหรับชีวิตเลยการงานที่คุณจะต้องวางแผนสำหรับชีวิตให้ดีๆนะคะในการทำงานช่วงนี้พอความเครียดปัญหาถมเข้ามาการทำงานของคุณก็เหมือนไม่มีกระจิกกระใจอ่ะเกิดอะไรที่ถาถมเข้ามาหลายๆอย่างอ่ะมันทำให้ไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำงานทำการเป็นความวิตกกังวลเป็นเสียงานเสียการไปเลยให้ระวังจุดนี้ด้วยหรือในบางคนมีเกณฑ์ของการตกงานหรือลาออกจากงานแบบกระทันหันเลยนะแบบมันเกิดขึ้นแบบปรับฉับพลันอะไรแบบนี้เลยแต่ยังดียังมีเงินเก่าเงินเก็บนะคุณอาจจะมีเงินเก่าเงินเก็บที่คอยสั่งสมไว้ยังไม่ถึงกระลำบากขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเงินก้อนโตรออยู่ถ้าคุณรอเงินก้อนโตอยู่นะคะเงินก้อนโตได้แน่รอหน่อย
อาจจะได้จากการทำงานอาจจะเงินตกเบิกหรืออาจจะได้จากโชคลาภหรืออาจจะได้จากการขายที่ดินอารมณ์นี้นะจ๊ะแล้วเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเกิดการจบความสัมพันธ์ตัดสินใจเลือกเดินกับบางความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณเครียดเหมือนคุณเบื่อกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มากๆพฤศจิกมันดูอาการเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยทำให้คุณเครียดนะมันตึงเครียดทางอารมณ์และความรู้สึกเหมือนรักใครเขาแล้วมันไม่ได้รับการตอบสนองในความรักเท่าที่ใจคุณอยากได้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันเซ็งมันควรจะจบไหมมันควรจะไปต่อหรือเปล่าหรือเราควรจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือในความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการทำงานบางคนเป็นเจ้านายลูกน้องกันอย่างเงี้ยบางคนซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเขาช่วยเราในเรื่องของเงินเขาช่วยเราในเรื่องของหน้าที่การงานมันพัวพันกันอยู่ไปหมดเลยทั้งรักทั้งเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกกันไม่ออกเลยผลประโยชน์เงินทองกับการอยู่ในความรักแบบนี้แต่บางทีคุณต้องตัดสินใจบางอย่างคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ยควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้มันเหนื่อยพอแล้วหรือยังมันทุกข์กายทุกข์ใจมากพอแล้วหรือยังถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องจบมันมีแนวโน้มของการจบนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสะสมกันมาทีละเล็กทีละน้อยจนจุดเล็กจุดน้อยกลายเป็นจุดใหญ่เป็นวงกว้างที่มันเหมือนจะไม่อยากทนอีกแล้วไม่อยากไปในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วต้องตัดใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วอารมณ์นั้นนะจ๊ะมันไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจความคิดที่มันไม่บาลานซ์มีใครทำอะไรรับหลังคุณไหมอาจจะมีคนหลอกลวงคุณอาจจะโกหกคุณอาจจะพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยอาจจะพูดอย่างทำอย่างอาจจะแอบย่องปิดบังซ่อนเร้นทำให้ไม่น่าไว้ใจนี่แหละหรืออาจจะไปจับได้ในคนที่คุณคุยคุณคบว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราโกหกเราแต่เราก็ยังคงรักเขายังตัดใจไม่ได้ซะทีเลยอารมณ์นี้คิดมากจริงๆเลยบางครั้งก็กลับมาคิดว่าการที่มีความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะไปแบบไปกันต่อหรือพอกันแค่นี้ดีพฤศจิกมันเหมือนคุณจะต้องเลือกตัดสินใจแล้วนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณอาจารย์มองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเลยไม่เห็นความสัมพันธ์ที่เราเป็นอะไรกันเลยเหมือนเราไม่แน่ใจอ่ะเราเป็นเพื่อนเราเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นอะไรอารมณ์นั้นคุณอาจจะดิวกับน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะพฤษภพิจิกดินพฤษภกันมังกรโอเคไหมอ่ะไปที่คนที่คุณรักแล้วก็สิงด้วยไปที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักนะชีวิตเขาเป็นยังไงคะงานการเริ่มต้นใหม่ King of Pentacles 2เหรียญการกลับไปกลับมาของคำพูดมะคำพูดพูดอย่างทำอย่างเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกวันนี้ทะเลาะกันก็ท้าเลิกวันนี้ทะเลาะกันก็ชวนกันเลิกทะเลาะกันทีไรก็ฉันเลิกกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเขาพยายามจะนิ่งๆกลับก็กลับไม่กลับก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์เขารู้แหละบางครั้งเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรพฤศจิกเขารู้แต่เขาไม่สามารถทำให้ได้หรือคุณไม่สามารถทำที่เขาต้องการได้แต่คนบางคนยังเขาเรียกว่ายังคงทำงานร่วมกันอยู่ก็ที่ทำงานเดียวกันก็อาจจะยังต้องมองหน้ากันอยู่ทั้งที่เขาไม่อยากมองหน้าแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลืมไม่ได้เพราะต้องมองหน้ากันอยู่ทุกวันเดินสวนกันไปสวนกันมาอารมณ์เนี้ย คุณอาจจะดิวกับพฤษภค่ะพฤศจิกอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณ
ขาอาจจะมีใครบางคนที่ซ่อนเร้นปิดบังเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ชาญฉลาดใช้ไม่เลือกที่จะทำอะไรไม่เลือกจะตัดสินใจคีบคนไว้สองคนในมือสร้างรุกและรอคอยเขาคิดยังไงกับคุณเขาเครียดเหมือนกันละเขาก็เครียดในความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าเขาอยากมีคุณนะแต่การอยากมีคุณนั้นถ้าจะให้เขาต้องลงมือทำอะไรหรือทำอะไรมากกว่าที่เขาควรจะทำเขาก็ทำไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาก็รักนะแต่ถ้าความรักนี้สร้างปัญหาสร้างดราม่าในชีวิตสร้างความไม่สุขกายสุขใจในชีวิตก็เดินไปเถอะเลิกกันเถอะออกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาพระจิกคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาค่ะเป็นอะไรด่ะเป็นอะไรคะเป็นคนในความลับเหรอเป็นคนที่บางครั้งมันมีความสุขและความทุกข์ปะปนอยู่ตรงนี้แต่ความทุกข์มันมากกว่าความสุขเหมือนใครบางคนในที่นี้พยายามแก้ปัญหาในความสัมพันธ์แต่ใครบางคนเป็นตัวของตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนการกระทำพฤติกรรมของตัวเองเลยมาเลยทำให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาก็เป็นคนที่เขารักนั่นแหละค่ะแต่เขาไม่ได้รักคุณคนเดียวหรือเปล่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องการเงินต้องการการซัพพอร์ตใจบางคนต้องการเงินบางคนซัพพอร์ตในเรื่องของเงินบางคนซัพพอร์ตในเรื่องของการมองถึงการมีการรักกันเพื่อผลประโยชน์การซัพพอร์ตใดๆก็ได้ซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตกันและกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันคุณเขาต้องการอะไรเหรอเขาต้องการความมั่นคงความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อนลอยเขามองดูความสัมพันธ์นี้มันไม่มั่นคงอีกต่อไปมันสั่นคลอนเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาทำให้เขาคิดมากคิดหนักเขาต้องอดทนเขารู้สึกถึงความการอยู่ในสถานการณ์นี้ต้องปรับตัวต้องอดทนจะให้ทนไปถึงเมื่อไหร่อารมณ์นี้อ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะ The Sun เรายังคงเป็นความโศกเรายังคงปรับความเข้าใจกันได้อยู่ไหมเรายังคงเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมลดอีโก้ลดทิฐิลดความต้องการลงได้ไหมหันมาคุยกันดีๆเอาความรู้สึกในใจมาคุยกันเอาเหตุผลมาคุยกันและกลับมาดีกันเหมือนเดิมได้ไหมอย่าจบเลยกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับถ้าเราจบเราก็ต่างคนต่างเสียใจนั่นแหละจัสติกเหมือนว่าเขาร้องขอถึงความรักเมื่อเก่าก่อนเมื่อความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เราเคยเติมเต็มและมีความสุขร่วมกันแล้วตอนนี้ล่ะความสุขตรงนั้นมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้ล่ะอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเสียใจในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่เขาอยากได้คุณล่ะฝากบอกได้คุณจะบอกว่าคุณรักเขาคุณอยากให้กลับมาคืนดีคุณอยากให้เขากลับมาเป็นครอบครัวคุณรอวันที่เขากลับมาค่ะ The Wheel of Fortune Six of Cup การกลับมาของคนรักเก่าหรือการที่ใครบางคนกลับไปคืนดีกับครอบครัวเขากลับไปหาคนเก่าเขาคบกันอยู่เขาคบกับเราอยู่ดีๆเขากลับไปหาคนเก่าเฉยเลยอารมณ์นี้เหมือนเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาเราเป็นอะไรกันนะที่ผ่านมาเราร่วมผูกพันร่วมสร้างร่วมคุยร่วมวางอนาคตแล้วกลับไปหาคนเก่าเฉยเลยแล้วเราเป็นอะไรกันมีใครบางคนในที่นี้ไม่สามารถเลือกได้ไม่รู้ว่าคุณมีคนของคุณหรือเขามีคนของเขาหรือว่าต่างคนต่างมีคนของตัวเองกันแน่อะขอไพ่แนะนำหน่อยสิไพ่แนะนำบอกว่าอะไรมาดูไพ่แนะนำกันสิอืม
ไพ่บอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดูเราจะก้าวข้ามความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้หรือไพ่มันมีบางคนที่รู้สึกถึงความสัมพันธ์เนี้ยอีกคนหนึ่งดูใจร้ายเกินไปอีกคนหนึ่งเริ่มรู้ถึงความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริงบางทีเขาบอกว่าให้ก้าวข้ามความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองบ้างนะคะอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุขก็อย่าไปคิดมันนะจ๊ะอะไรที่มีความสุขก็เก็บไว้แต่ว่าความสุขอยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานเช่นเดียวกันอะไรที่เป็นความสุขก็กอบกอยไว้เยอะเพราะความทุกข์จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะความสุขก็อยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโรคมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวิถีของชีวิตแต่ว่าอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้ก็ให้ระวังด้วยแหละถ้าเราทำอะไรที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อใครความลับไม่มีในโลกก็ระวังระวังหน่อยบางสิ่งบางอย่างความลับอาจจะถูกเปิดเผยก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นประเด็นสำหรับปัญหาในชีวิตซะถ้าก้าวข้ามไม่ได้ความทุกข์ก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะจ๊ะพิจิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ